สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลพลิกแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ยืนหยัดไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ใช่ล่าสุดคุณจะครบรอบสี่ขวบใช่ค่ะ4ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดงานวันเกิดคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจัดแบบเป็นจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก็ลูกสาวก็จะครบ1ขวบก็ไหนๆก็รวบยอดไปเลยละกันจัดทีเดียวอะไรเงี้ยก็จัดให้มันดูจริงจังนิดนึงเพราะว่าลูกสาวแบบปีแรกอะไรงี้อยากจะให้มีกิมมิคอะไรค่ะก็ไปจัดแล้วก็พิธีก็อยู่ดีๆตึงอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็ไม่ยอมเป่าเค้กไม่เป่าเค้กใช่แล้วก็ไปถามทุกคนเลยว่าเขาเป็นอะไรโกรธใครไม่มีใครรู้สาเหตุทุกวันนี้เขาก็ยังไม่บอกว่าเขาลืมไปแล้วว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยต้องเกลี้ยกล่อมนานมากบีมก็ไปเอาเค้กมาแบบพยายามจะแบบเอาน้ำเย็นน้ำแข็งเข้ารูปอะไรเงี้ยก็แบบไม่ใช่อาจจะแบบเริ่มโตแล้วอาจจะเริ่มเป็นเรื่องของเด็กผมว่าเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองคือรู้ว่าแบบตอนนี้ตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งใช่ไม่ชอบให้ใครสั่งไม่ชอบโดนบังคับบางครอบครัวจะแบบบอกซ้ายแล้วไปขวาเลยของเราเป็นแบบนั้นด้วยไหมถ้าอันนั้นต้องเป็นอีกน้องพีพิธีเขาจะอยู่นิ่งๆมากกว่าเขาไม่ทำเขาจะโฟกัสกับสิ่งที่เขาอยากทำใช่แล้วถ้าเผื่อให้เขาทำอะไรอย่างอื่นเขาจะบอกว่าไม่แค่ไม่แต่งานมันเกิดมีคนชมว่าแบบพี่อ้อยกับพี่บีมสอนดีตอนนี้ลูกแบบว่ากำลังโกรธใช่ไหมไม่ยอมมาบอกไม่ยอมมาเป่าเค้กแต่ก็พยายามใช้คำพูดอธิบายใช่พยายามเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเสียดายเนอะถ้าสมมติปีนี้เขาจะไม่ได้เป่าเทียนมันเกิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อุตส่าห์มาจัดร้านสวยๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบมีความทรงจำจริงๆคือแม่จำแหละลูกจำไม่ได้หรอก เราก็แบบไม่อยากให้เขาพลาดไงก็นั่งคุยตั้งแต่เทียนยาวๆจนเทียนมันจะหมดแล้วเงี้ยออยก็บอกว่าพิธีโอกาสหนูจะหมดแล้วนะลูกหนูเห็นเทียนไหมใช่แล้วเขาก็แบบดูจ้องเทียนตลอดเลยนะก็บอกว่าเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีมาตลอดนะลูกถ้ามันเทียนหมดปุ๊บมันมีไม่ปักอันใหม่ให้แล้วนะหมดแล้วแล้วตอนออยเผลออยู่ดิเป่าเลยแล้วก็อารมณ์ดีเลยแล้วก็คือหายเลยดีอารมณ์ดีไปวิ่งเล่นต่อเลยแล้วก็ไปจริงเป่าพี่ออยขาจริงๆตั้งทิ้งไว้เนาะแล้วเราก็ไม่ต้องอยู่เงี้ยอาจจะเรียบร้อยไปนานแล้วแต่จริงๆต้องใช้เทียนที่เพิ่งดับไม่เป่าไม่ดับจริงๆเราที่ลูก4คนอย่างสองคนเยอะคืออยู่ช่วงวัยทองเด็กคนเล็กก็1ขวบเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างสมดุลกันหมดเราพ่อแม่ต้องเอาเพราะแม่ก็ลงสวิงไปด้วยสวิงทั้งบ้านตามก็คือลูกสาวตอนนี้ก็คือจะเริ่มแบบออกเสียงก็จะแบบแอะแอะทั้งวันอะไรเงี้ยไม่หรอกว่าที่หนักคือเขาเริ่มเดินได้แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ที่แบบเราไว้จำกัดคุมขังเขาโอเคใช่ไม่ค่อยอยู่ในข้อแม้กระทั่งอุ้มตอนนี้ยังไม่ชอบเลยนะคะก็จะอยากลงเดินเท่านั้นแล้วเวลานั่งก็จะไม่นั่งก้นลงไปแล้วจะนั่งยองๆเพราะว่านั่งปุ๊บได้ลุกเลยแล้วพอเดินได้ปุ๊บก็แทบจะวิ่งเลยแล้วตัวเขาก็ยังแบบบาลานซ์ไม่ดีอะไรเงี้ยเดินแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะล้มอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขมากกับการที่เขาแบบเดินได้ส่วนคนพี่ก็คืออยากจะเล่นกับน้องแต่ว่าเล่นก็ไม่เป็นก็คือเอาหัวมงเอาหัวมงน้องแล้วน้องก็กำลังเดินแบบไม่รู้จักการใช้แรงในการแบบเล่นกับเด็กใช่เดี๋ยวบางทีเราให้แค่จุงมืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเดินเร็วกว่าน้องเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าน้องอ่ะยังไม่มีแรงเดินตามเขาไม่ทันแล้วน้องร้องไม่ร้องเลยนางอึดร้องนางก็สนุกของนางนะอ๋อว่าลูกสาวน่าจะโตมามีความอดทนพอสมควรก็ได้จากพ่อพี่ใช่เราหรือเปล่ามีเพราะว่าลูกชายเนี่ยคือลูกคนแรกเราก็จะเลี้ยงแบบใช้ให้เวลากับเขาเยอะแล้วก็จะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยพอลูกสาวปุ๊บด้วยความที่มีพี่ด้วยเราก็ต้องตื่นพาพี่ไปโรงเรียนกลับมาปุ๊บลูกสาวหลับตื่นมานิดนึงเดี๋ยวต้องไปรับพี่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรามีเวลาให้ลูกสาวแบบน้อยกว่าของพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคุยกับบีมว่าเราต้องพยายามแบบเอาเวลาของตัวเองที่มีอยู่แบ่งมาอีกให้ลูกสาวเพิ่มอยากให้เขาแบบไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามีอะไรแหว่งไปอะไรเงี้ยคือเราก็อาจจะคิดไปเองว่าแบบก็อยากให้เวลากับเขามากกว่านี้แม่ยอมไปช่วงวันเกิดมีขวัญอะไรเป็นที่น้องๆไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะคือก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะให้อะไรคือเราก็ไม่อยากให้ของเล่นแล้วเพราะมันเต็มบ้านแล้วเราก็แมเนจไม่ได้ก็เลยหรือเป็นของนั้นมันให้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเตรียมการไว้อยู่แล้วกับอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้ให้อะไรจริงๆก็คือรอจนกว่าแบบเขาพร้อมที่จะรู้ว่าแบบของที่พ่อให้มีมูลค่าแบบมีความหมายดีกว่าเราถึงจะให้จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ของเล่นอะไรมาก็คือเล่นอยู่แค่วันเดียวเพราะว่าใช่เพราะว่ามีคนเขาได้เยอะไง
แบบว่าคนนู้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างอะไรเงี้ยทีเล่นอยู่แบบได้สักวัน2วันก็เริ่มลืมแล้วว่าแบบเคยมีชิ้นนี้แล้วเวลาเขาให้บางทีมีคนให้3อ่ะก็ดีใจเออทั้งที่แบบเคยมีมาแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามันกระทั่งคําว่าวันเกิดของตัวเองอ่ะยังเอาว่าเขายังไม่เก็ทเลยว่าคืออะไรเอาจะบอกวันนี้วันเกิดนะลูกเขาทําหน้าแบบแต่ที่โรงเรียนคือออยก็จะสั่งเค้กไปให้เขาเป่ากับเพื่อนแล้วก็มีของขวัญไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนแล้วซึ่งต้องแจกตัวกับเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะแบบเอ๊ะทำไมเพื่อนได้หมดฉันไม่ได้อะไรเออเขาก็อาจจะพิเศษวันนี้พิเศษจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีสารจากที่โรงเรียนมาไหมคะว่าเป่าไหมถ้าที่โรงเรียนเป่าไหมเค้กครูถ่ายวิดีโอมาให้ดูเป่าเลยนางยืนเรียบร้อยมากคือนางมีการเซเลเบตหน้าเสาธงทีนึงคนที่ใช่หน้าเสาธงด้วยเหรอใช่นางยืนจับมือกันอย่างงี้แล้วน้องพี่ก็คือทำท่าแบบเจียมเจียมเขินอายอยู่หน้าเสาธงแล้วเขาก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้อะไรอย่างงี้แล้วก็เป่าเค้กเป่าเค้กอย่างรวดเร็วไม่เหมือนตอนคุณแม่จัดงานให้เพราะว่าไม่มีคนแย่งก็คือนางนั่งแล้วก็มีเค้กคนละชิ้นแล้วเพื่อนก็อยู่ข้างหน้าพอจบปุ๊บนางก็เป่าของใครของมันแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นศึกกันแย่งกันเป่าเค้กกับพี่ๆหลานเยอะหลานเยอะหลานบางทีก็ต้องแบบเป่าแล้วจุดใหม่เป่าแล้วจุดใหม่อยู่อย่างนั้นเห็นว่าลูกสาวเพิ่งได้โฆษณาอ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างพี่ก็ได้น้องก็ได้แบบช่วยกันทำงานเนี่ยครับค่าของชีพมันสูงสิ่งที่มันเก็บตังค์ไว้ก็ดีมันต้องแบ่งเป็นคนละบัญชีไหมครับหรือว่าอย่างไรเนี่ยจริงที่เป็นตอนนี้ยังรวมๆกันอยู่แต่ว่าเราก็มีการแบบว่าซื้อเขาเรียกอะไรล่ะจะสั่นเงินลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออกองนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคุณการศึกษาเพราะเราคิดว่าเราก็จะเขาอยากจะเรียนถึงตรงไหนเราก็จะส่งถึงตรงนั้นแหละจริงๆมีตั้งเป้าไว้ว่าต้องเท่าไหร่ของครอบครัวอย่างครอบครัวพี่เปิ้ลพี่จูนเขาต้องตั้งไปเลยว่าเนี่ยคนละเท่าไหร่จะต้องเรียนโอ้คนละเท่าไหร่อะฮะคนละเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเขาเป็นเทอมละล้านเขาเรียนต่างคนละไม่ได้เรียนแพงกับเขาใช่ต่างอินเตอร์เทอมละล้านเทอมละล้านเลยใช่ไหมเอาเลยแม่เอาเลยพี่บีมพี่บีมเอาเลยพี่บีมเราพีเซนเตอร์รับไม่อั้นนะคะถ้าเธอมาละพี่บีมต้องสั่นเป็น60นะเราก็แบบสั่น60ไม่รู้จะพอหรอดูแลตามที่เราสามารถทำได้ดีกว่าไม่อยากแบบว่าเครียดเนาะสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเติมซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อน